ค่ะมาดูความคืบหน้านะคะเหตุยิงโต๊ะอิหม่ามบ้านน้ำเย็นค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบปืน M16 15ปลอกค่ะเคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งค่ะจากการตรวจสอบปลอกกระสุนดังกล่าวนะคะบัญชีที่3 M16 จำนวน15ปลอกพบเคยก่อเหตุค่ะมีผู้เสียชีวิตจำนวน25กว่าศพค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนอกจากนี้นะคะยังตรวจพบข้อมูลอีกว่าปืนกระบอกดังกล่าวนะคะคนร้ายจะใช้ก่อเหตุเขตรอยต่อระหว่างอำเภอคอกโพตำบลนาประดู่จังหวัดปัตตานีและอำเภอเมืองตำบลลำใหม่อำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ค่ะคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนยิงโต๊ะอิหม่ามบ้านน้ำเย็นนะคะจนเสียชีวิตค่ะทราบชื่อก็คืออดีตตำรวจนะคะเป็นดาบตำรวจภูอัดราเซมิงค่ะซึ่งเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะยังกล่าวถึงกรณีศาลฎีกาจำคุก35ปี13เดือนนายอามิดดอเตฐานความผิดก่อการร้ายจากเหตุการณ์เมื่อวันที่11ตุลาคม2561ได้มีคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ตำบลสามัคคีอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3รายนะคะต่อมาสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ภายหลังจนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยศูนย์ปราบปรามการจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่ะได้กำชับทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เฝ้าระวังรถจักรยานยนต์นะคะเป็นเป้าหมายกรณีพิเศษค่ะจากกรณีเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2567ค่ะคนร้ายได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125i สีดำน้ำตาลค่ะทะเบียนขอไข่ต่อเต่า499นราธิวาสนะคะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าทำการจับกุม1ใน3คนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าวค่ะโดยได้ให้การว่ากลุ่มคนร้ายนะคะได้นำรถจักรยานคันดังกล่าวไปประกอบระเบิดในพื้นที่ตากใบแล้วค่ะซึ่งก็ขอให้ประชาชนนะคะเฝ้าระวังแล้วก็กำลังพลทุกนายนะคะเฝ้าระวังการเกิดจากรถจักรยานยนต์บอมนะคะทางนี้นะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ